This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โอกาสของการประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าชนิดของไตที่ได้รับเนี่ยเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีข้อมูลว่าในการปลูกถ่ายไตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนิดที่เป็นผู้บริจาคจากผู้ที่มีชีวิตหรือว่าผู้ที่มีบริจาคจากภาวะสมองตายเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จในอายุ1ปีถึง5ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 95-90% นะครับมีผู้ป่วยหลายๆรายเนี่ยที่เราติดตามเนี่ยก็คือเราพบว่าบางคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ด้วยไตตัวเนี้ยได้อายุได้ถึง 10-20 ปีก็มีครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการปลูกถ่ายไตค่ะซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราจะคุยกับนายแพทย์ปรัชญาภูมิอุทัยวิรัตแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคไตจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะคุณหมอคะคุยกันถึงเรื่องของการปลูกถ่ายไตเนี่ยนะคะก็ต้องถามคุณหมอก่อนเลยว่าในเรื่องการปลูกถ่ายไตเนี่ยการผ่าตัดเปลี่ยนไตหรือปลูกถ่ายไตนี่คืออะไรคะคุณหมอคะครับผมการปลูกถ่ายไตเนี่ยก็คือเป็นวิธีการบำบัดทดแทนไตเนี่ยชนิดหนึ่งนะครับในการรักษาภาวะโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับเป็นการนำไตข้างที่ยังทำงานดีอยู่นะครับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตหรือว่าจะเป็นผู้บริจาคที่เสียชีวิตที่มีภาวะสมองตายเนี่ยนำมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายเนี่ยข้างหนึ่งนะครับโดยให้ผลการรักษาที่ดีกว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จมากกว่าการบำบัดทดแทนไตวิธีอื่นๆปัจจุบันเนี่ยการบำบัดทดแทนไตในการรักษาก็จะมี3วิธีนะครับก็ประกอบไปด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการล้างไตทางช่องท้องแล้วก็การปลูกถ่ายไตครับซึ่งมันเป็นวิธีกว่าอันที่เป็นแบบว่าการฟอกไตอย่างที่คุณหมอบอกมาเมื่อสักครู่นี้คือถ้าอย่างคนที่จะปลูกถ่ายไตหรืออะไรเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะเขาจะมีอายุในการใช้ไตได้นานแค่ไหนอะคะคุณหมอครับคือแบบนี้นะครับโอกาสของการประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าชนิดของไตที่ได้รับเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นไตที่ได้มาจากญาติพี่น้องที่มีเนื้อเยื่อสามารถเข้ากันได้หรือว่ามาจากบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยโอกาสที่ไตจะทำงานได้ปกติแล้วก็สามารถที่ใช้ได้อายุยืนยาวเนี่ยก็จะมากกว่าในกลุ่มของไตที่มาจากบุคคลอื่นหรือว่ามาจากผู้ที่เป็นผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็คืออายุในการประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าในกลุ่มแรกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีข้อมูลว่าในการปลูกถ่ายไตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนิดที่เป็นผู้บริจาคจากผู้ที่มีชีวิตหรือว่าผู้ที่มีบริจาคจากภาวะสมองตายเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จในอายุ1ปีถึง5ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 95-90% นะครับมีผู้ป่วยหลายๆรายเนี่ยที่เราติดตามเนี่ยก็คือเราพบว่าบางคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ด้วยไตตัวเนี้ยได้อายุได้ถึง 10-20 ปีก็มีครับก็ระยะเวลาก็ได้พอสมควรเลยใช่ครับเราถือว่าระยะเวลา 10-20 ปีเนี่ยคนไข้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าการปลูกถ่ายไตเนี่ยเราถือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในการบำบัดทดแทนไตอย่างอื่นการที่คนไข้ไม่ต้องไปฟอกเลือดหรือว่าไม่ต้องล้างไตด้วยทางหน้าท้องเนี่ย คนไข้สามารถที่จะกลับไปเรียนหนังสือสามารถที่จะกลับไปทำงาน สามารถที่จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับเราถือว่าเนี่ยคุณภาพชีวิตสูงกว่านะครับประการที่สองเนี่ยการที่คนไข้ยังมีปัสสาวะอยู่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนไข้สามารถที่จะรับประทานน้ำได้ในปริมาณที่ตัวเองต้องการนะครับไม่จำเป็นที่ต้องควบคุมน้ำแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือสามารถที่รับประทานชนิดของอาหารได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ทำงานได้ตามปกติครับอันนี้เป็นข้อดีของการปลูกถ่ายไตครับอ๋อก็ดีกว่าที่จะไปแบบไปบำบัดหรือว่าใช้วิธีอื่นในการที่จะไปฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือว่าล้างไตอย่างที่คุณหมอบอกอันนี้คือเป็นประโยชน์เลยมันเหมือนกับมาใช้ชีวิตปกติได้ค่อนข้างที่จะดีเลยอะนะคะ
ฟังดูแล้วใช่ครับก็คือคนไข้ทำงานได้ตามปกติเลยเพียงแต่ว่าเขาจะมีข้อแม้ว่าคนไข้ต้องรับประทานยากดภูมิหลังการผ่าตัดนะครับอันนี้จะต้องรับประทานไปตลอดจนกระทั่งว่าไตที่ได้จากการบริจาคอันเนี้ยยังทำงานได้อยู่นะครับเพราะว่าในการปลูกถ่ายไตเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างนึงนะครับมันคือสิ่งแปลกปลอมหรือมันคืออวัยวะของคนอื่นเข้ามาอยู่ในร่างกายดังนั้นเนี่ยในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยจะมีการสร้างตัวต่อต้านเกิดขึ้นการรับประทานยากดภูมิอันเนี้ยเป็นการที่จะช่วยลดโอกาสในเรื่องของการเกิดตัวต่อต้านของอวัยวะคนอื่นที่เข้ามาในร่างกายนะครับถ้าเราไม่ได้รับประทานยาตัวนี้เนี่ยโอกาสที่ไตจะทำงานได้ไม่ดีหรือว่าจะเสียไตไปอีกครั้งนึงเนี่ยก็ย่อมมีสูงนะครับดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะปลูกถ่ายไตเนี่ยทางทีมแพทย์จะต้องประเมินแล้วว่ามีลักษณะในเรื่องของการดูแลตนเองดีพอสมควรสามารถที่จะรับประทานยาได้ตรงตามเวลาแล้วก็สม่ำเสมอนะครับค่ะแล้วอย่างนี้คือในรูปแบบของการปลูกถ่ายไตอย่างนี้เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเอาล่ะถึงเรารับอวัยวะมาจากคนอื่นใช่ไหมคะมาสู่ร่างกายของเราก็อย่างที่คุณหมอบอกว่ามีทั้งมีผู้มีชีวิตกับคนที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริจาคสมองตายแบบนี้ค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงไหมคะในการที่เอาไตของเขามาใส่ในร่างกายเราเพราะว่ามันก็จากคนอื่นเหมือนกันครับผมการปลูกถ่ายไตเนี่ยมีด้วยกัน2ชนิดนะครับชนิดที่1เนี่ยคือการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตอันนี้ผู้ป่วยสามารถที่จะนำไตข้างผู้บริจาคเนี่ยสามารถที่จะเป็นญาติที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือว่าเป็นสามีภรรยาที่แต่งงานตามถูกต้องตามกฎหมายหรืออาจจะเป็นลูกนะครับซึ่งการปลูกถ่ายไตโดยวิธีนี้สามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วยังไม่ได้เข้ารับการฟอกไตหรือว่าล้างไตทางช่องท้องอันนี้สามารถที่จะปลูกถ่ายไตได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราพิจารณาดูแล้วทางทีมแพทย์แล้วก็ทางญาติเนี่ยคุยกันตกลงแล้วเนี่ยว่าสามารถที่จะบริจาคให้กับญาติหรือว่าผู้ป่วยเองได้เนี่ยวิธีนี้จะทำให้ลดระยะเวลาในการรอไตได้ค่อนข้างดีครับสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเคยส่วนวิธีที่สองใช่ครับส่วนวิธีที่2เนี่ยคือการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตายที่เสียชีวิตแล้วนะครับอันนี้ในทางการแพทย์ในทางกฎหมายเนี่ยถือว่าผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับตัวยังมีการทำงานของไตที่ยังปกติอยู่แต่วิธีนี้จำเป็นที่ต้องผ่านการบริจาคให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยซึ่งจะเป็นองค์กรกลางที่จัดสรรให้กับผู้รอไตอย่างเป็นระบบวิธีนี้คือหมายถึงว่าผู้ป่วยไตเนี่ยระยะสุดท้ายเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้ารับการฟอกไตหรือว่าล้างไตทางช่องท้องแล้วถูกไหมครับในขณะเดียวกันก็คือลงทะเบียนเพื่อที่จะรอรับการจัดสรรไตถ้าผลเลือดเข้ากันได้ระบบคะแนนเนี่ยเขาทำการแรงกิ้งไว้แล้วเนี่ยว่าเราเนี่ยได้ลำที่หนึ่งเราก็มีโอกาสที่จะได้รับไตข้างที่รับบริจาคอันนี้นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกก็คือว่าโอกาสในการประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตเนี่ยอาจจะน้อยกว่าวิธีแรกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยกว่ามากนะครับวิธีแรกเนี่ย 90-95% วิธีเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 85-90% ก็จะเห็นว่าตัวเลขไม่ได้น้อยไปกว่ามากนะครับแต่ว่าวิธีเนี้ยอย่างที่เรียนให้ทราบประเทศไทยเนี่ยมีผู้รอรับบริจาคไตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 รายต่อปีนะครับต่อปีแต่ในขณะที่ใช่ครับแต่ในขณะที่ไตที่สภากาชาดไทยสามารถที่จะจัดสรรให้ได้เนี่ยอยู่ที่ตัวเลขแค่ประมาณ 7-800 นะครับรายต่อปีดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่รอไตในระยะนี้จะค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าแพทย์สามารถที่จะคุยกับทั้งทีมญาติแล้วก็กับผู้ป่วยแล้วเนี่ยว่าถ้าคุณมีญาตินะถ้าคุณมีสามีภรรยาหรือว่าลูกที่สามารถที่จะเข้ารับการตรวจแล้วก็คัดกรองดูว่าสามารถที่บริจาคไตให้ได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะไม่ต้องมารอโดยวิธีนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเข้ากระบวนการแล้วก็ผ่าตัดซึ่งจะดำเนินการได้เร็วกว่าครับโอ้คือก็ต้องทำความเข้าใจคุยกันเพราะเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการบริจาคไตถ้าเกิดบริจาคไปแล้วคนได้รับเป็นยังไงคนที่บริจาคไตไปจะเป็นยังไงว่าอาจจะเกิดความวิตกกังวลได้นะคะคุณหมอว่าไต
เอาไปละข้างหนึ่งอีกคนที่มีชีวิตอยู่ที่ปกติเนี่ยเขาอาจจะทำให้ชีวิตเขาอาจจะใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนปกติหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นข้อกังวลที่ในเรื่องความรู้ด้านเนี้ยมันยังค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะคะคุณหมอคะขออนุญาตถามย้อนไปนิดนึงค่ะว่าอย่างคนที่ได้รับจากผู้บริจาคที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี้ยค่ะต้องได้รับบริจาคไตเขาเสียชีวิตไปต้องมีระยะเวลาไหมคะว่ากำหนดว่าเขาเสียชีวิตไม่เกินเท่าไหร่กี่ชั่วโมงหรือเราถึงจะเอาไตเข้ามาใส่กับร่างกายเราได้อะค่ะครับคือแบบนี้ครับในกรณีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้บริจาคที่เสียชีวิตสมองตายค่ะคือหมายถึงว่าทีมแพทย์เนี่ยประเมินดูแล้วสมองไม่ทำงานไม่สามารถที่จะฟื้นคืนชีพได้แต่อวัยวะอื่นๆยังทำงานอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการที่เข้าไปคุยกับญาติว่าเอาละถ้าคนไข้คนนี้เคยทำเรื่องเพื่อขอบริจาคไว้ก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะทำการผ่าตัดเพื่อที่อวัยวะออกมาแล้วก็จัดสรรให้กับผู้ป่วยที่รอรับไตได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้ายังไม่เคยเข้าลงทะเบียนเป็นผู้รับบริจาคของสภากาชาดไทยเนี่ยอันเนี้ยก็จะต้องมีทีมงานก็คือไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือสาขาเนี่ยเข้าไปประเมินแล้วก็คุยกับญาติโดยจะต้องเป็นความยินยอมของญาตินะครับถ้าเกิดเป็นความยินยอมปุ๊บเนี่ยก็จะถือว่าในทางกฎหมายเนี่ยคนไข้ที่มีภาวะสมองตายเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีทีมของการผ่าตัดเนี่ยเพื่อที่จะเอาอวัยวะนั้นๆเนี่ยออกมานะครับถ้าเขาประเมินดูแล้วเนี่ยอวัยวะอื่นที่ยังดีอยู่เนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามเนี่ยอย่างเช่นไตก็จะมี2ข้างถูกไหมครับนอกเหนือจากไตก็จะมีอวัยวะอื่นๆอย่างเช่นกระจกตาหรืออาจจะมีเรื่องของตับหรืออาจจะมีตับอ่อนซึ่งในผู้เสียชีวิตสมองตาย1รายเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่บริจาคต่อให้กับผู้ที่รอรับอวัยวะนั้นๆเนี่ยได้ถึง 5-6 อวัยวะเลยนะครับเมื่อมีการผ่าตัดนำออกไปแล้วเนี่ยทางทีมของแพทย์เนี่ยกับสภากาชาดไทยเขาก็จะประสานงานนะครับคราวนี้เขาก็จะรันระบบว่าผู้รอรับบริจาคเนี่ยท่านไหนที่ได้อวัยวะนั้นๆก็จะทำการเตรียมตัวเรียกไปยังโรงพยาบาลปลายทางเพื่อเรียกเตรียมการผ่าตัดเอาไว้นะครับในขณะเดียวกันอวัยวะที่นำออกมาจากร่างกายผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งโดยเครื่องบินหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถที่จะนำส่งเพื่อจะไปยังปลายทางนั้นๆเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าระยะเวลาในการที่จะขนส่งเนี่ยยิ่งนานก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการต่อต้านหรือว่าอวัยวะนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่นำไปใช้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยระยะเวลาจะอยู่ในช่วงหลักชั่วโมงจนถึงหลักวันครับผมไม่เกินนั้นดูแล้วก็อาแต่ว่ามีความหวังแหละสำหรับคนที่รอปลูกถ่ายไตอยู่ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าคนที่จะรอรับบริจาคเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะเป็นหลักพันเลยแต่คนบริจาคมีน้อยซึ่งอยู่ในระบบก็มีหรือถ้าไม่ได้อยู่ในระบบก็ต้องไปทำการพูดคุยก่อนทีนี้ก็ค่อยเข้ามารันระบบว่าใครรออยู่บ้างใช่ไหมคะใช่ครับเรียงเขาเรียกลำดับไปแต่ละท่านใช่ครับโอ้โหซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องมีองค์กรกลางนะครับที่ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือว่าเป็นหน่วยงานกลางก็คือซึ่งเป็นสภากาชาดไทยจะเป็นผู้จัดสรรดังนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลอื่นๆหรือว่าผู้ที่รอรับอวัยวะเนี่ยจะไม่ทราบข้อมูลตรงนี้มาก่อนเพื่อเป็นการจัดสรรอย่างยุติธรรมนะครับค่ะเอ๊ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือแบบมีไหมคะเคสกรณีที่แบบว่าอ่ะได้รับการบริจาคจากผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกำลังเอาไตมาแต่พอมาถึงปุ๊บมันไม่สามารถเข้ากับร่างกายของผู้ป่วยได้อย่างเงี้ยค่ะมีเคสอย่างนี้ไหมหรือว่าเราสามารถที่จะประเมินไว้ก่อนแล้วเข้าระบบไปว่าเราเขาต้องดูหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างไหมคะคือแบบนี้ครับปกติเนี่ยในคนไข้ที่รอรับการบริจาคเนี่ยจะมีการส่งเลือดไปยังสภากาชาดไทย อันนี้จะเป็นตัวที่ทำการวิเคราะห์นะครับเพื่อที่ดูว่าในหมู่เลือดแล้วก็ในระบบแอนติเจนต่างๆเนี่ยอยู่ในประเภทไหนดังนั้นเนี่ยพอผู้บริจาคที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะทำการส่งเลือดอันนี้ไปที่สภากาชาดไทยทางสภากาชาดไทยก็จะมีระบบในการที่จะตรวจสอบเพื่อที่จะดูความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อนะครับถ้าผู้ใดที่หมู่เลือดเข้ากันได้รวมถึงไม่เกิดตัวต่อต้านปฏิกิริยาในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอันเนี้ยเขาจะมีวิธีการทำทางห้องแลบนะครับแล้วเขาก็จะลิสต์รายชื่อคนไข้มาลำดับที่1 2 3 4ซึ่ง4คนเนี้ย
ก็จะมีโอกาสที่น่าจะปลูกถ่ายไตได้ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆที่รออยู่นะครับในขณะเดียวกันเพื่อป้องกันความผิดพลาดในระหว่างที่เขาได้ผู้บริจาคแล้วเนี่ยเขาก็จะนำเลือดของผู้รับบริจาคเนี่ยจะต้องรีบเจาะเลือดแล้วก็ทำการเขาเรียกว่า cross match เพื่อที่จะดูว่าไม่เป็นอันตรายกับผู้รับบริจาคในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะผ่าตัดปลูกถ่ายไตครับโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะฟังดูแล้วหลายกระบวนการหลายขั้นตอนมากถึงว่าแบบคนรออยู่เยอะแล้วก็คนบริจาคค่อนข้างน้อยคุณหมอคะอันนี้สงสัยนิดนึงว่าทำไมจะต้องสำหรับคนที่เป็นไตระยะสุดท้ายเท่านั้นคือถ้าสมมติว่าเอาเรารู้ก่อนน่ะมันสามารถที่จะปลูกถ่ายกันก่อนได้เลยไหมคะไม่ต้องรอระยะสุดท้ายได้ไหมคะครับคือแบบนี้ครับคนไข้โรคไตเรื้อรังเนี่ยจะมีด้วยกัน5ระยะนะครับระยะที่1ถึงระยะที่4เนี่ยถึงแม้ว่าการทำงานของไตจะลดลงแต่ว่ายังสามารถที่จะทำงานได้ดีอยู่นะครับผู้ป่วยยังมีปัสสาวะผู้ป่วยยังสามารถที่จะแลกเปลี่ยนดูดกับน้ำแล้วก็เกลือแร่ผลิตฮอร์โมนได้ตามปกติอยู่นะครับถึงแม้ว่าการทำงานของไตจะลดลงพอเข้าสู่ระยะที่5แล้วเนี่ยการทำงานของไตน้อยกว่า 15% เนี่ยอันเนี้ยไม่สามารถที่จะทำงานได้เองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าวิธีการบำบัดทดแทนไตเนี่ยเข้ามาเพื่อช่วยรักษาคนไข้นะครับถามว่าทำไมเราถึงไม่ปลูกถ่ายไตในคนไข้ในระยะที่1ระยะที่4เพราะเนื่องจากว่าในการรักษาเราจะดูประโยชน์แล้วก็โทษถูกไหมครับถ้าเกิดถ้าการปลูกถ่ายไตเนี่ยมีประโยชน์ก็จริงแต่สิ่งที่มันมีเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเป็นการปลูกถ่ายเอาอวัยวะของคนอื่นเข้ามาในร่างกายดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของตัวต่อต้านในอวัยวะคนอื่นอยู่แล้วคนไข้ต้องรับประทานยากดภูมิในปริมาณที่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยการรับประทานยากดภูมิเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแต่ประโยชน์มันจะมีโทษด้วยหนึ่งในนั้นก็คือมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อได้มากกว่าปกติมากกว่าบุคคลทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับการที่ว่าในร่างกายของเราเองเนี่ยไตยังพอทำงานได้ถึงแม้จะน้อยกว่าปกติดีกว่าที่เราจะไปนำอวัยวะของผู้ป่วยของผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้ามาซึ่งนี้มีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อหรือว่าผู้ป่วยต้องรับประทานยามากกว่าปกติครับจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องปลูกถ่ายไตในระยะที่1ถึงที่4ครับในโรคไตเรื้อรังก็ระยะสุดท้ายเท่านั้นใช่ครับนะคะตามหลักเกณฑ์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดคนในครอบครัวจะให้เองได้ตามกฎหมายนะคะอันเนี้ยจะดีที่สุดสะดวกที่สุดซึ่งในเรื่องของการปลูกถ่ายไตไปแล้วเนี่ยนะคะคุณหมอแล้วอย่างนี้คือกระบวนการในการที่จะปลูกถ่ายไตในของทางการแพทย์เนี่ยมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาจากอวัยวะอีกคนนึงมาใส่อวัยวะอีกคนนึงอย่างเงี้ยค่ะการปลูกถ่ายนี่มันยุ่งยากมันกระบวนการแล้วหลังจากปลูกถ่ายไตไปแล้วเนี่ยคนไข้จะเป็นยังไงต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างอะคะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบไตเนี่ยของทุกคนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับเป็นอวัยวะที่อยู่ด้านหลังอยู่บริเวณสีข้างนะครับขนาดเท่ากับเม็ดถั่วนะครับกำปั้นขนาดกำปั้นมือนะครับการปลูกถ่ายไตเนี่ยเราจะปลูกถ่ายเอาไตข้างที่ยังทำงานได้ดีเนี่ยหนึ่งข้างนะครับนำมาใส่ในบนตัวผู้ป่วยจะเป็นการผ่าตัดโดยเอามาใส่ตรงด้านหน้าของช่องท้องนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีการผ่าตัดเปิดแผลแล้วก็จะมีการเอาไตเนี่ยเข้ามาใส่เอาไว้ที่ช่องท้องรวมถึงมีการใส่ตัวท่อไตเนี่ยเพื่อที่จะผลิตปัสสาวะเนี่ยเพื่อที่ส่งไปที่เชื่อมกับตัวกระเพาะปัสสาวะนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากไตเนี่ยในช่องท้องของเราเนี่ยก็จะมีพื้นที่ว่างพอสมควรถูกไหมครับไตที่เอามาใส่ก็ใส่แค่ข้างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาไปทำงานหรือว่าสวมใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วเนี่ยก็มองไม่เห็นอยู่แล้วครับว่าเป็นไตที่ปลูกถ่ายเข้ามาเพิ่มนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังตัวเนี่ยในการหลังปลูกถ่ายไตเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยต้องรับประทานยากดภูมิแล้วก็ยารักษาโรคประจำตัวอย่างสม่ำเสมอนะฮะไม่ขาดยาเพราะถ้าขาดยาปุ๊บเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการต่อต้านไตที่ปลูกถ่ายเข้าไปแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ควรที่รับประทานอาหารเสริมหรือว่ายาอื่นที่แพทย์ไม่ได้สั่งหรือว่าไม่ได้มีข้อมูลทางการแพทย์เพราะเนื่องจากว่ายาตัวยากดภูมิเองเนี่ย มันจะมีระดับการรักษาที่ค่อนข้างจะจำเพาะในการรับประทานยาตัวอื่นเราจะไม่ทราบเลยครับว่า
าจจะไปมีผลกับระดับยาปลูกถ่ายหรือเปล่าซึ่งถ้ามากเกินไปก็จะมีผลทำให้เกิดพิษต่อไตนะครับแต่ถ้าน้อยเกินไปก็จะมีโอกาสที่ทำให้เกิดการต่อต้านไตได้นะครับอันที่สองเนี่ยต้องดูแลสุขภาพออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะฮะเสริมสร้างภูมิต้านทานคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็จะต้องลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคอื่นๆนะครับเพราะเรารู้ว่าไตเนี่ยสามอันดับแรกของประเทศไทยเนี่ยอันที่หนึ่งคือโรคเบาหวานอันที่สองคือความดันโลหิตสูงนะครับอันที่สามคือเกิดขึ้นจากการที่รับประทานยาแก้ปวดชนิดที่มีผลกับไตนะครับอันนี้สามอันดับแรกเลยดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกับคนไข้ที่เป็นปกติเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับไตในครั้งที่ไตข้างที่สามที่ใส่เข้าไปนะครับถ้าเกิดถ้าเราไม่ดูแลเป็นเบาหวานคุมน้ำตาลได้ไม่ดีคุมความดันได้ไม่ดีสุดท้ายเองไตที่ปลูกถ่ายเข้าไปก็มีโอกาสที่จะเกิดไตเสื่อมเรื้อรังต่อได้ครับผมอันต่อมาเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดเชื้อนะฮะเพราะว่าการกินยากดภูมิเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้การติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าคนปกตินะครับรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อประจำปีนะฮะได้แก่วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด19นะฮะเพราะเนื่องจากว่าการรับประทานยากดภูมิเนี่ยเป็นการเพิ่มความเสี่ยงและก็ความรุนแรงในการติดเชื้อมากกว่าคนปกตินะครับดังนั้นเนี่ยวัคซีนที่คนปกติต้องได้รับก็ในกลุ่มคนไข้ของการปลูกถ่ายไตก็จะเป็นที่ต้องได้รับเช่นเดียวกันครับค่ะคุณหมอคะแล้วมันเวลามันเป็นไตโรคไตอย่างนี้ค่ะมันเป็นพร้อมกันทั้งสองข้างเหรอคะหรือว่ามันเป็นข้างเดียวหรือมันถ้าเกิดปลูกถ่ายไตไปแล้วมันมีความเสี่ยงในการกลับมาเป็นได้อีกเพราะเท่าที่ฟังดูแล้วโอ้โหต้องดูแลตัวเองแบบหนักมากเหมือนกันนะคะเนี่ยครับโรคไตเนี่ยมีหลายชนิดนะครับแต่เราแบ่งตามกลุ่มใหญ่ๆก็คือเป็นโรคไตเฉียบพลันกับไตเรื้อรังบางครั้งเนี่ยสาเหตุบางอย่างเช่นว่าถ้าได้รับประสบอุบัติเหตุก็อาจจะโดนแค่ไตข้างเดียวได้ถูกไหมครับหรือว่ามีโรคหรือว่ามีอะไรพวกนี้ที่ไปกดเบียดไตก็อาจจะโดนแค่ไตข้างเดียวได้แต่ถ้าเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นโรคไตอื่นๆเนี่ยเช่นไตอักเสบเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับไตทั้งสองข้างนะครับไตในร่างกายของเราเนี่ยมักที่จะช่วยเหลือทำงานกันนะครับไตแต่ละข้างจะทำงานประมาณ 60-70% เมื่อรวมกันแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อเรามีไตทั้งสองข้างเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานเนี่ยเกินกว่า 100% แต่ถ้าคนไข้สูญเสียไตหรือว่าเกิดเหตุที่ทำให้ไตข้างนึงเนี่ยเสียการทำงานเนี่ยเรายังพอมีไตข้างนึงเนี่ยสามารถทำงานชดเชยได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 70-80% ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นชนิดโรคที่ทำให้เกิดไตทั้งสองข้างเป็นพร้อมกันเนี่ยมันก็จะไม่มีไตที่สามารถทำงานได้ดีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เกิดไตเรื้อรังได้ดังนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเราไม่กำจัดสาเหตุหรือว่าไม่ดูแลตัวเองดีๆเนี่ยไตที่ปลูกถ่ายเข้าไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดไตเสื่อมเรื้อรังในอนาคตได้เช่นเดียวกันครับค่ะโอ้ยครั้งเดียวพอแล้วฟังแล้วรู้สึกแบบจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเนี่ยค่ะท้ายนี้คืออะไรที่คนที่ปลูกถ่ายไตไปแล้วกินได้อะไรที่ไม่ควรกินบ้างคือต้องระวังอะไรบ้างคะคุณหมอคะครับให้ยึดหลักเหมือนกับคนปกติเลยครับผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไตไปแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งรับประทานน้ำให้เพียงพอไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่ชอบน้ำครับเพราะว่าถ้าดื่มน้ำน้อยปุ๊บมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้สูงคนปกติควรได้รับประทานประมาณ 1.5 ลิตรต่อวันนะครับหรือประมาณ 6-8 แก้วนะครับอันที่สองพยายามตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็พยายามปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงนะครับเพื่อที่จะทำการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในอนาคตตามมานะครับอันที่สามรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับไม่เน้นในหมู่ใดหมู่หนึ่งมากจนเกินไปรับประทานอาหารให้สิ่งให้มีประโยชน์นะครับเนื้อสัตว์ก็รับประทานอาหารที่ไม่ติดมันนะครับรับประทานให้หลากหลายคาร์โบไฮเดรตก็ควรที่จะปริมาณให้เพียงพอในพวกข้าวแป้งน้ำตาลนะครับไขมันเนี่ยก็จะต้องดูชนิดของไขมันว่าเป็นไขมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวนะครับสุดท้ายเองผักผลไม้เนี่ยก็ควรที่จะเลือกชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเพราะว่าผลไม้บางชนิดก็อาจจะมีรสหวานมากจนเกินไปเสี่ยงทำให้เกิดโรคเบาหวานได้นะครับสุดท้ายเองการรับประทานยาเนี่ยไม่ควรที่จะซื้อยากินเองหรือว่าไม่ได้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรยามีโอกาสที่จะมีผลกับไตได้สูงนะครับถ้าไม่ทราบชนิดหรือว่ารับประทานเยอะเกินไปมีโอกาสที่ไม่เกิดไตเรื้อรังได้ครับโอ้
ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะแต่ถ้าจะไม่เป็นเลยจะดีกว่านะคะไม่ต้องเริ่มต้นเป็นทั้งระยะ1ไปจนถึงไล่ระยะที่สุดท้ายเนี่ยไม่ต้องเลยดีกว่าก็ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างที่คุณหมอบอกว่าคือในวิถีชีวิตการกินของเราค่ะคุณหมอเราจะเห็นว่ามีความเค็มค่อนข้างเยอะนะคะกินในแบบโซเดียมเพียบเลยค่ะไปดูหลังผลิตภัณฑ์เนี่ยเดี๋ยวนี้สังเกตเหมือนกันค่ะจะมีบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะมีโซเดียมก็มีโซเดียมอยู่นะคะกลายเป็นว่าวันๆ นึงเนี่ยเรากินโซเดียมเกินกว่าที่ร่างกายต้องการด้วยซ้ำแล้วมันขับออกบางทีไปได้ไม่หมดดื่มน้ำก็น้อยอีกนะคะไม่ลุกไปปัสสาวะอีกนะคะบางทีทำงานเพลินต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะครับการรับประทานเค็มเนี่ยส่งผลทำให้เกิดทั้งโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ทำให้เกิดโรคไตตามมาได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเกลือโซเดียมเนี่ยเราแนะนำว่าไม่ควรที่จะเกิน 1.5 กรัมถึง2กรัมในแต่ละวันนะครับให้ดูยังไงก็คือว่าปกติเนี่ยเกลือเนี่ยแค่1-2 ช้อนชาเนี่ยอันนี้คือปริมาณของโซเดียมที่เราสามารถรับประทานได้ทั้งวันแล้วฮะดังนั้นเนี่ยแต่ในอาหารของคนไทยในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งน้ำปลาซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยกะปิรวมถึงในส่วนของผงชูรสเองสิ่งต่างเหล่านี้ให้คิดเสมอนะฮะว่ามันคือเกลือโซเดียมดังนั้นเนี่ยให้เลือกรับประทานนะครับอย่ารับประทานทั้งหมดหรือว่าทำอาหารเองก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือโซเดียมน้อยลงหรือว่าเลือกใส่แค่1อย่างพอครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาผงชูรสหรือว่าซอสปรุงรสอะไรต่างๆเนี่ยครับใส่ให้น้อยที่สุดแล้วก็จะดีต่อสุขภาพครับค่ะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพของเรานี่ค่ะก็ไม่มีใครดูแลได้ดีไปกว่าตัวเรานะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอปรัชญาค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการและให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาล่ะค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็คุยกันมาเพลินๆหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาหารรสมันเป็นรสชาติที่มนุษย์ชอบกินเพราะร่างกายจะตอบสนองต่อสารเคมีที่หลั่งออกมาโดยเฉพาะของทอดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับทำไมเราชอบกินของทอดโอ้อย่างเดียวเลยครับเหตุผลเดียวคือมันอร่อยแล้วเวลามันกินเนี่ยถ้าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับคุณลีคือมันจะไปกระตุ้นสารสื่อประสาทตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเอนโดฟินนี่พอเอนโดฟินหลั่งปุ๊บคนมันก็รู้สึกเฮ้ยแฮปปี้ค่ะแล้วเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยคือเรารู้สึกแบบแหมมันรู้สึกดีหายเหนื่อยทำให้เราแบบอิ่มฟินนะครับ มันฟินเวลากินของทอดบางทีลูกชิ้นทอดมีอยู่ช่วงหนึ่งกระแสแบบฟีเวอร์มากกินแบบโอ้ยิ่งกินยิ่งมันใช่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของทอดอย่างเดียวของทอดของมันของหวานค่ะของเค็มหรือพูดง่ายว่าหวานมันเค็มเนี่ยมันมีคำว่ามันอยู่เห็นไหมหวานมันเค็มมันคือสิ่งที่คนติดเพราะมันกินแล้วมันรู้สึกว่าผ่อนคลายรู้สึกฟินรู้สึกฟินแล้วคนไทยก็กินเยอะไอหวานก็กินเยอะเค็มก็กินเยอะมันก็กินเยอะนะครับทุกวันเนี้ยก็เป็นเหตุให้คนอ้วนได้ถามว่าเอ้ยทำไมเราถึงติดคือเวลาเรากินอาหารใดๆก็ตามโดยเฉพาะในกลุ่มของทอดเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามันตกกระทบอายตนะทั้ง6เราครบชุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งแต่ตาที่เราเห็นแล้วว่าหูน่ากินจังเลยมันน่ากินจังเลยมันแบบสีเหลืองนวลแบบน่ากินนะหูเราเวลาเราเคี้ยวของทอดกรอบมันกรุบกรอบนะมันเพลิดเพลินค่ะนะตาหูจมูกได้กลิ่นค่ะนะกลิ่นของทอดเนี่ยมันหอมค่ะนะลิ้นของเราที่รับรสเนาะต่างๆเนี่ยของทอดเนี่ยโอ้โหมันอร่อยอยู่แล้วแหละอย่างที่บอกความมันของเราค่ะนะแบบเต็มที่เลยนะครับพอโดนสัมผัสเข้าไปเราเคี้ยวมันก็ลักษณะเนื้อสัมผัสมันนะครับที่เคี้ยวเนี่ยมันก็ให้ความฟินนะคนก็เลยแบบติดอาหารของทอดกันเนี่ยเยอะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice